بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ฮุมะอามีนครับผมวันนี้ก็จะพูดถึงข้อผิดพลาดบางประการสำหรับคนที่ละหมาดอันนี้ถ้าใครมีต้องรีบแก้ไขแต่ถ้าใครไม่มีก็เป็นการเตือนเอาไว้ให้เราระมัดระวังนะเพราะอย่าลืมพี่น้องครับสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบเราวันกิยามะห์เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องละหมาดนี่แหละฮะเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดเรื่องแรกแล้วก็เรื่องอื่นก็ถูกสอบถูกสอบทุกเรื่องนั่นแหละแม้กระทั่งเรื่องฮาลาลอัลลอฮ์ก็สอบนะเรื่องฮาลาลเงินที่ได้มาที่ฮาลาลเนี่ยใช้ยังไงอัลเลาะห์สอบหมดแต่อามันแรกที่อัลเลาะห์จะถามเราวันกิยามะห์ก็คือละหมาดถ้าละหมาดดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าละหมาดมันแย่ซะแล้วมันไม่ดีซะแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็จะพลอยเสียหายไปด้วยนั้นคนที่ไม่ละหมาดแต่บริจาคเก่งมีมั้ยมีทำไมไม่มีบริจาคก็ชอบอยู่แล้วแต่มันไม่พ้นไงนึกออกไหมเราจะมีตังค์10ล้านบริจาคสร้างสุเราะห์ซะ10หลังหลังละล้านแต่ตัวเองไม่ละหมาดถามว่าพ้นไหมไม่พ้นและเผลอๆนะไอ้ที่ทำไปจะฟาวด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะละหมาดนี่ถือว่าเป็นเสาหลักไงของอิสลามเราขาดเสาแต่เราไปเล่นหลังคาซะแล้วเราทาสีทาตรงไหนอ่ะเสาไม่มีมันก็กลายเป็นเรื่องที่โมฆะไปโดยปริยายเพราะมันขาดเสาหลักอิมานุดดีนละหมาดคือเสาหลักดังนั้นถ้าละหมาดดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอย่างอื่นที่เป็นอามันที่เราทำก็จะพลอยดีไปด้วยแต่ถามว่ามันมีไหมอย่างที่ฉันบอกอะคนบริโอ้โหเรื่องบริจาคเก่งเลยแต่โต๊ะไม่ละหมาดอะแต่ว่ายีไม่ละหมาดแต่เน้นทำบุญอย่างเดียวมันก็มีนะแต่สังเกตได้ชีวิตของเขาก็จะไม่ราบรื่นเพราะอะไรล่ะเพราะเขาไม่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์โดยการละหมาดไงและละหมาดนี่แหละจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีชะงักมีเบรกติดเบรกชีวิตติดเบรกด้วยกับการละหมาดเบรกตรงนี้หมายถึงความชั่วเขาจะรู้สึกละอายกับการทำบาปทำผิดพี่น้องคนอยู่ด้วยกันเมนิก้าเนี่ยจะขึ้นไปละหมาดเนี่ยต้องทำใจยังไงต้องคิดดูดิอยู่แบบซีนาไม่นิกะถึงเวลาซุบฮ์เธอละหมาดกันแกมาคืนมาแกทำบาปกับฉันสองคนเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกถ้าเขายังมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยยากมากเลยเขาต้องรู้สึกแย่มากๆไอ้ที่เมื่อคืนนี้เขาซีนาไปถูกไหมดังนั้นผมถึงบอกว่าละหมาดจึงเป็นการยับยั้งความชั่วพี่น้องรู้ไหมชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นนบีเคยเป็นวัยรุ่นนะแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นนบีได้เป็นรอซูลหรือยังได้ถูกแต่งตั้งยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแต่ชีวิตของท่านนบีเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเต็มไปด้วยกับความผิดเพราะในสังคมญาฮิลิยะเนี่ยญาฮิลิยะยุคเสื่อมถอยทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเต็มไปด้วยกับเหล้าสุรานารีการพนันการเสี่ยงติ้วการบูชายัญนบีเบื่อมากจึงไม่แปลกว่าช่วงที่นบีก่อนจะรับวะฮีนบีขึ้นไปอยู่ที่ไหนอยู่ในถ้ำปีกวิเวกไม่อยากเจอบุกเบื่อวันหนึ่งเหมือนกันนะเราเจอสมมติคนที่อยู่ในสังคมที่มันเหลวแหลกวันนึงพอวันนึงมันถึงจุดอิ่มตัวเขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปอยู่กับป่าอยู่กับเขาเข้าป่าไปอยู่กับต้นไม้ท่านนบีขึ้นเขาไปอยู่บนถ้ำนี่รายงานหะดีษบอกว่ามีอยู่2ครั้งที่นบีคิด
จะทำไม่ดีแต่อัลลอฮ์ช่วยฉันไม่ให้ไปทำไม่ดีงงไหมคือคิดจะไปทำแล้วแต่พอถึงเวลาอัลลอฮ์ช่วยไม่ให้ได้ทำในรายงานหนึ่งบอกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงมีงานแต่งญาตินบีนั่นแหละแต่งงานและในงานแต่งเนี่ยมันครบเลยสุรานารีแล้วก็เพลงนบีเลี้ยงแกะอยู่กะว่าเดี๋ยวเลี้ยงแกะเสร็จปั๊บแม่เดี๋ยวเข้างานนะเวลาเขาเลี้ยงกันเนี่ยเขาปาร์ตี้กันเนี่ยเขาไม่ได้ปาร์ตี้กลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนเป็นไงกลางคืนเนี่ยโอ้โหงานใหญ่นบีเนี่ยเดินไปถึงกำแพงแล้วจะเข้ากำแพงอยู่แล้วเนี่ยนี่อยู่ในหนังสือรอฮิกมักตูมนะอยู่ดีง่วงหาวอยู่นั่นแหละง่วงสักพักนึงเดี๋ยวขอพิงกำแพงตื่นอีกทีนึงเช้างานเลี้ยงเลิกแล้วไม่ได้ทำเราต้องขอดุอาเหมือนกันนะยาอัลลอฮ์วันไหนที่อีหม่านอ่อนแอขอให้มันมีอุปสรรควันนี้กลับไปเที่ยวผู้หญิงแล้วรถยางแตกไม่ได้ไปเวลาจะทำความชั่วเนี่ยให้มันมีอุปสรรคเยอะๆดีไหมเออมันจะได้ไม่ไปทำไม่ใช่ว่าจะทำความชั่วเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมเพย์จ่ายได้อะไรได้ใช่ไหมนบีคิดจะไปถึงที่แล้วง่วงพอง่วงเสร็จของีบแป๊บเดียวไปไงหลับถึงเช้างานเลี้ยงหายไปแล้วอีกครั้งหนึ่งมีงานหนึ่งจะไปเหมือนกันคราวนี้หลับตั้งแต่ยนต์ภูเขาเลยพอคิดจะลงแป๊บไปไงอัลลอฮ์ให้หลับตั้งแต่อยู่บนภูเขาเลยดังนั้นชีวิตของท่านนบีเคยไปทำอะไรไม่ดีไหมไม่มีเลยตอนเป็นวัยรุ่นไม่มีและอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองด้วยนั้นเราขอดุอาเยอะๆนะยาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องฉันจากการทำบาปทำชั่วหนึ่งทำให้หัวใจเราเข้มแข็งอันที่สองเมื่อเราอ่อนแอขอให้เรามีอุปสรรคในการทำบาปบางคนจะไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยกู้ไม่ผ่านเออดีดิสุดท้ายไปอยู่ที่วะกัฟอันนี้ดีมากอันนี้ตัวฉันเนี่ยสุดท้ายคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่เขาคิดจะทำไม่ดีแล้วสุดท้ายเขามาปรึกษาบอกว่าอาจารย์อัลลอฮ์ช่วยฉันมากเลยคนก็แนะนำไปทำอย่างนี้จะไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยอะไรอยู่แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะบอกเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรดอกเบี้ยเห็นไหมแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้หนทางที่ดีกว่าได้ไปอยู่ที่วะกัฟได้ไปอยู่ที่ที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์เยอะผมจะสอนเรื่องนี้ไปเรื่องไหนก็ไม่รู้เรื่องละหมาดนะประการแรกที่ต้องระวังนะครับก็คือการรุกัวกับการสุญูดที่อวัยวะไม่สมบูรณ์รุกัวต้องให้หลังตรงสำหรับคนที่ทำได้นะถ้าโต๊ะที่หลังงอแล้วเนี่ยคือยืนก็งอนะไม่ต้องก้มอ่ะอันนี้ตามความสามารถอันที่สองตอนสุญูดระวังเรื่องจมูกให้แตะพื้นด้วยนะครับหน้าผากโดนพื้นจมูกโดนพื้นและก็ปลายเท้าให้ยันพื้นปลายเท้าเนี่ยยันพื้นอย่าเอาปลายเท้าเนี่ยยกขึ้นหรือเอานิ้วกอมแต่ให้เอานิ้วยันพื้นเข้าใจเนาะเอานิ้วยันพื้นส่วนจะยันครบ5นิ้วไหมอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของนิ้วยันพื้นถือว่าใช้ได้แล้วและต้องพยายามมีตอมะนีนะคำว่าตอมะนีนะหมายถึงสงบหยุดนิ่งในแต่ละท่วงท่านะนี่คือประการที่2นะครบหมดเลยคือตอมะนีนะเนี่ยจะนับเมื่ออวัยวะถึงที่ของมันเช่นบางคนเนี่ยช่วงจะลงไปสุญูดอย่างฉันเนี่ยกว่าจะลงไปสุญูดได้เนี่ยบางทีเล็งแล้วเล็งอีกเล็งแล้วเล็งอีกเพราะอะไรล่ะเพราะตัวใหญ่กว่าจะขยับนะกว่าจะลงไปถึงแต่คนที่เขาอายุน้อยๆตัวผอมๆเนี่ยบางทีเขาลงสุญูดไปไงวับเวลาจะขึ้นจะสุญูดก็แต่บางคนเนี่ยกว่าจะขึ้นยันกว่าจะเดินขึ้นมายืนตัวตรงเนี่ยเผลอไอ้คนนั้นอ่านฟาติฮะห์ไปครึ่งต้นแล้วจริงไหมล่ะ
อันนี้เราต้องเผื่อด้วยบางคนมันเหมือนกันแต่ไอ้ช่วงที่ขยับเนี่ยไม่เรียกว่าตอมานีนะเราจะเรียกตอมานีนะเมื่อตัวของเราเนี่ยไปอยู่ที่พื้นแล้วอวัยวะครบโดนสัมผัสพื้นแตะเรียบร้อยแล้วแหละถึงจะเรียกตอมานีนะไอ้ช่วงขยับไม่นับบางคนเนี่ยละหมาดช้าอาจารย์คนเนี่ยละหมาดช้าต้องเป็นละหมาดที่ดีคำว่าช้าของเขาคืออะไรไหมคือใช้เวลาในการเคลื่อนไหวเนี่ยช้าแต่เวลาตอนอยู่กับพื้นเนี่ยเร็วเนี่ยดูดีกว่าเขาจะยืนขึ้นได้เนี่ยประมาณครึ่งนาทีได้อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นน่ะไม่นับคำว่าช้าหมายถึงเมื่อสุญูดแล้วมีเวลารุกวะใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ขึ้นช้าลงช้าดังนั้นไอ้ช่วงเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยถ้าเราขึ้นไวขึ้นช้ามีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรนะบางคนอาจจะลุกฟุบขึ้นมาเลยบางคนอาจจะค่อยๆลุกแต่แน่นอนแหละไอ้การลุกไวลงไวเนี่ยบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของสมาธิด้วยใช่ไหมฟุบฟับฟุบฟับบ้านไม้เนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะใช่ไหมบ้านไม้สุราไม้สมัยก่อนจะเป็นสุราไม้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเวลาจะอัลลอฮฺวะบัดลงสุญูดกันตุ้มตับตุ้ม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 มาเผลอลมสโรงตีเข้าหน้าเราอีกเคยเจอไหมล่ะลุกทีสโรงทุบเข้าหน้าเลยไวเหลือเกินค่อยๆหน่อยขึ้นช้าลงช้าไม่เป็นไรเอาชัวร์ดีกว่าแต่เมื่อถึงที่ของมันแล้วต่อมานี้นะสองแล้วนะอันที่สามต้องพยายามถ้าใครที่ละหมาดเป็นมะมูมอย่าล้ำหน้าอิหม่ามอย่าล้ำหน้าอิหม่ามคำว่าล้ำหน้าอิหม่ามแปลว่าอาจารย์ยืนสูงกว่าอิหม่ามไม่ใช่ไอ้ซื้อยืนสูงกว่าอิหม่ามอันเนี้ยอยู่แล้วห้ามยืนหน้าอิหม่ามยังไงคนเป็นมะมูมต้องยืนหลังอิหม่ามถูกไหมแต่คำว่าล้ำหน้าอิหม่ามหมายถึงทำแซงอิหม่ามเครื่องเราแรงของเราเครื่องเทลโบของอิหม่ามในเครื่องช้าเบนซินดีเซลหรือดีเซลไม่รู้ของเราเครื่องติดโบฟับไปเลยพี่น้องรู้ไหมว่าเราจะเริ่มขยับตัวเมื่อใดที่เห็นชัดที่ซอฮาบะห์รายงานก็คือเมื่อนบีเนี่ยลงไปถึงพื้นสมมติเอติดานถูกไหมสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกันฟีเราจะลงขยับตามอิหม่ามเนี่ยเมื่ออิหม่ามเนี่ยไปถึงพื้นแล้วเราถึงตามลงไปไม่ใช่ว่าพออิหม่ามทำท่าจะย่อข่าวไปไงเราทิ้งตัวฟับเลยเคยเห็นไหมมีอิหม่ามเนี่ยเขาตักไปแล้วอัลลอฮุอะบัดแต่เข่าเขายังไม่ถึงพื้นเลยไอเราหน้าผากถึงพื้นไปแล้วเนี่ยแซงอิหม่ามแล้วส่วนอิริยาบถอื่นเนี่ยเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราอยู่สุญูดสมมติอิหม่ามจะขึ้นมาจากสุญูดเนี่ยเราอยู่สุญูดอยู่อันนี้เราไม่เห็นเราก็อาศัยเสียงเสร็จสิ้นคำว่าอัลลอฮุอะบัดเราก็เงยขึ้นแต่ไอตอนที่อิหม่ามลงไปสุญูดเนี่ยอันนี้เราเห็นนี่เราก็ให้อิหม่ามเนี่ยถึงพื้นก่อนและเราค่อยตามลงไปเพราะบางครั้งก็ต้องเผื่อใจให้อิหม่ามด้วยใช่ไหมอิหม่ามเขาก็พอดีข้อลิงก็เลยอัลลอฮุอักบัรเขาก็ยังไม่ถึงพื้นดังนั้นผู้หญิงนะละหมาดข้างหลังใจเย็นก่อนอย่าไวมากรอนิดนึงนะครับนบีบอกว่าซัลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินฟะลัมมากอดอศอลาตะฟอักบะละอะลัยนาบิวะจะฮีฟะกอลาอัยยูฮันนาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำละหมาดพวกเราในวันหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดขออนุญาตไม่ติดกระดุมนะโดยปกติเนี่ยฉันจะใส่เสื้อขาวข้างในวันนี้เป็นเสื้อสีดำๆก็มันดูไม่สวยเพราะว่าเมื่อกี้บอกตรงนู้นไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยมีบรรยายตรงพัฒนาการบรรยายที่พัฒนาการแล้วบ้านฉันเนี่ยอยู่หนองจอกแล้วก็เช้า
ฉันต้องมานี่ใช่ไหมฉันก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าเธอคืนนี้นอนกับมะนอนบ้านมะนะตัวเนี่ยนอนบ้านมะแต่ใจอยู่กับภรรยามีปัญหาหรอกส่งใจไปนิดนึงเดี๋ยวออกทีวีด้วย แต่ตัวอยู่บ้านมะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเช้ามาจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาก็กินคงกินข้าวแล้วก็มานี่เลยแสดงในฉันเนี่ยเห็นความสำคัญของลูกศิษย์มากกว่าอีนะเดี๋ยวอีกอันนึงก็เห็นแต่ความสบายของตัวเองด้วย จะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาแต่ว่าสิ่งนึงที่พลาดคืออะไรไม่ได้เตรียมเสื้อเตรียมชุดมานี่ใช้ของย้อมหมดเลยเนี่ยป๋าหมดเลยเนี่ยตะโรงของป๋าของพม่าป่าวไม่รู้เนี่ยป๋าเก็บมาจากไหนไม่รู้ก็เลยดูอันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยของมาอัพด้วยเมื่อก่อนฉันแต่งตัวเนี๊ยบมากเลยนะสะโรงเนี่ยไม่ใส่นะใส่กางเกงใส่กระโต๊บแล้วมันจะดูขาวทั้งตัวเลยโอ้โหเวลาอาจารย์มาทีอเมริกาขาวมาเลยตอนหลังๆมากางเกงขาดเป้าหมดเลยตัวใหญ่ก็เลยต้องมาใส่สะโรงตอนเลยก็ต้องหลังมาสะโรงสีขาวก็หายากสะโรงสีขาวเนี่ยหายากเขาไม่ค่อยทำหรอกผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตะละโกงผู้หญิงเอาสะโรงขาวหายากมากฉันก็ไม่รู้จะหาที่ไหนก็เลยต้องใส่สะโรงสีอันนี้นอกเรื่องสักนิดนึงบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ค่อยเนี้ยบอะไรเลยผมบอกทุกอย่างเนี่ยมันเคยเนี้ยบมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าดูที่สาระในการบรรยายแล้วกันปรากฏแต่งตัวเนี้ยบเลยบรรยายไม่รู้เข้าใจเลยงงว่ะกับอีกคนนึงแต่งตัวธรรมดาสมอหน่อยนะสมซ่อหน่อยแต่สอนดีอัลฮัมดุลิลละฉันเลือกสอนนะก็เลยลดความเนี้ยบไปละเดี๋ยวนี้ในอย่างนึงไม่มีคนส่งเสื้อมาจากที่ต่างประเทศและรุ่นน้องเรียนจบหมดแล้วไงเมื่อก่อนก็ยังสั่งมาจากที่คูเวตเขาก็ส่งเสื้ออะไรมานะอ่ะนี่ก็เป็นความในใจนิดนึงก็ให้พวกเราตั้งใจนะนบีบอกว่านำละหมาดกับเราในวันหนึ่งแล้วเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดเนี่ยท่านก็ได้ผินหน้าไปยังพวกเราแล้วก็บอกว่าโอ้ประชาชาติทั้งหลายแท้จริงฉันเป็นอิหม่ามของพวกท่านดังนั้นจงอย่าทำรุกวะก่อนฉันอย่าสุญูดก่อนฉันอย่าได้ยื่นอย่าขอโทษดิอย่าได้ยืนขึ้นก่อนฉันและจะสลามได้ต่อเมื่อฉันเนี่ยสลามเสร็จแล้วคราวนี้นิดนึงพี่น้องไอ้ที่เราจะพลาดอันนึงเนี่ยคือเราจะสลามโดยที่อิหม่ามยังสลามไม่เสร็จนะอันนี้เราเห็นเยอะมากคือยังไงอ่ะพออิหม่ามเขาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อิหม่ามสลามกี่ครั้ง2ครั้งเราเนี่ยอิหม่ามสลามครั้งเดียวเราสลามแล้วถูกมั้ยเพราะอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เอาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์จริงๆเนี่ยที่ดีก็คือว่าให้อิหม่ามเค้าสลาม2ครั้งก่อนแล้วเราค่อยสลามให้มันจบประโยคอันที่2ก่อนนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์และเราก็ค่อยสลามเป็นข้อสังเขาเรียกอะไรดึงไม่ออกแล้วจดเอาไว้นะเป็นข้อให้เราสังเกตเอาไว้ว่าบางครั้งเราจะสลามรวมถึงมัสบุกด้วยมัสบุกเนี่ยอิหม่ามให้เขาจบสลามที่สองก่อนเราค่อยขึ้นขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ว่าถ้าหากว่าพวกท่านได้เห็นสิ่งที่ฉันเห็นแล้วพวกท่านจะหัวเราะน้อยลงและร้องไห้มากขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องรู้ไหมนบีเห็นอะไรตอนละหมาดนบีเห็นอะไรซอฮาบะห์ถามว่าแล้วท่านนบีเห็นอะไรครับถามให้ท่านพวกเรานบีบอกว่าฉันเห็นสวรรค์และเห็นนรกนบีเนี่ยเห็นสวรรค์เห็นนรกแล้วก็นบีเห็นได้ยินเสียงการลงโทษในกุโบนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์เปิดให้พวกท่านเห็นหรือได้ยินเสียงการลงโทษในกุโบพวกท่านจะไม่กล้าฝังมัยยัดลงกุโบเลย
นะก็อย่างที่บอกแล้วเราไม่เห็นไงเราก็ยังดังหัวเราะกันได้ยังมีความสุขกันได้แต่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ปั๊บเราก็จะไม่ไหวจะทำอะไรแล้ววันๆนึงขอทำความดีอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องเครียดไปตลอดนะพี่น้องบางครั้งนบีก็มีหัวเราะก็มีนะนบีมีทั้งหัวเราะแต่นบีจะร้องไห้มากกว่าหัวเราะเอาทำไมต้องร้องไห้มากกว่าหัวเราะล่ะเพราะเวลาที่นบีเห็นอุมมะห์ของท่านเนี่ยลำบากเนี่ยนบีก็เศร้าใจไปด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าในสงครามบาดัดเนี่ยนบีไม่ได้นอนเลยในคืนก่อนที่จะทำสงครามนบียืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วขอดุอาอยู่งั้นแหละขอดุอาแล้วขอดุอาอีกขอดุอาแล้วขอดุอาอีกจนกระทั่งอบูบักเนี่ยไปตามบอกนบีพอแล้วแหละเพียงพอแก่ท่านแล้วในการขอดุอานบีไม่นอนน่ะนอนไม่หลับขอดุอาก่อนเหรอห่วงใครห่วงคนที่กำลังออกไปรบจะไปทำสงครามเนี่ยอยากให้คนตายเหรอไม่มีอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามให้รักษาชีวิตแต่ในทางกลับกันก็คือต้องสู้เมื่อถูกกดขี่และข่มเหงถูกรังแกต้องสู้แต่ไม่ได้หมายความว่ากระหายสงครามใครบอกอิสลามกระหายสงครามอันนี้ไม่ใช่เลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องสู้ถ้าบุกเข้ามาสงครามบาดัดเขาบุกมาหรือเราบุกไปเขาบุกมามุชริกีนบุกมาที่เมืองมะดีนะห์แต่วิธีการทำให้สงครามจบก็คือการพิชิตถูกไหมถ้าไม่พิชิตก็ไม่จบสุดท้ายนบีพิชิตมักกะห์ในปีที่8เป็นการสิ้นสุดสงครามเพื่อไม่ให้เกิดสงครามอีกต่อไปเห็นไหมอ้าวนบีบอกว่าใครที่ลุกขึ้นก่อนอิหม่ามเงยขึ้นก่อนอิหม่ามเนี่ยไอยะตะฮาวะลัลลอเราะซะฮูเราะซะฮิมาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวจากคนดีๆกลายเป็นหัวของลามีหัวเป็นลาซึ่งลานี่เป็นลักษณะที่อาหรับเปรียบเทียบคุณลักษณะไม่ดีมีอะไรบ้าง1ลาเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของความโง่โอ้ดีมากเลยแสดงวันนี้ฉลาดแล้วทำดีแล้วเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความโง่เพราะลาเนี่ยมันแบกอะไรรู้ป่าวพี่น้องแบกอะไรไหมแบกสัมภาระแบกหนังสือแต่มันรู้ไหมคุณค่าของหนังสือมีอะไรไม่รู้มันได้แต่ความหนักอย่างเดียวเอาเราเปรียบเทียบเขามีเรื่องอะไรนะแบกเกลือลงน้ำหรือไงพอแบกเกลือลงน้ำเกลือละลายยีเกี้ยงลาเป็นสัญลักษณ์ของเสียงที่น่าเกลียดเสียงลาน่าเกลียดนะอย่าทำน้ำเอ้าอีกต่อมาในกรณีของบางคนมาละหมาดไม่ทันอันนี้พูดไปแล้วบางคนที่เป็นมัสบูกไม่รอให้อิหม่ามสลามสองครั้งเพียงแค่สลามแรกก็ลุกขึ้นเนี่ยนี่พูดไปแล้วนะอ้าวต่อมาข้อผิดพลาดต่อมาก็คือการละหมาดที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่มีเขาเรียกอะไรมีลายหรือเป็นรูปคนรูปสัตว์คืออิสลามเราเนี่ยพี่น้องนะไม่อนุญาตให้ประดับบ้านด้วยกับภาพของสิ่งมีชีวิตคนสัตว์แต่ถ้าเป็นภาพกาบาได้ไหมได้บางคนบอกอาจารย์เนี่ยคนเต็มเลยเนี่ยอยู่รอบอ๋อเล็กๆไม่เป็นไรเพราะเราเน้นเรื่องของกาบาถูกไหมไอ้คนตัวเล็กๆเนี่ยไม่ได้ไปเป็นจุดสนใจหรือจะเป็นอายะกุรอานประดับบ้านได้หรือภาพวิวได้แต่ถ้าเป็นภาพสิ่งมีชีวิตอย่าได้เอามาแปะไว้ที่บ้านประดับที่บ้านและก็รวมถึงเอามาใส่เป็นเสื้อด้วยต้องระวังนะสิ่งจะเจริญ
ดีมากครับยาหลายๆคนเนี่ยอันนี้จะถามใหม่ถามในไมค์ก็ตอนเกษียณเนี่ยมีบางคนเขาไม่รู้เขาให้ต้นไม้ไปรับตุ๊กตามาแล้วก็บางทีก็ให้ตุ๊กตารูปแมวเพราะเห็นว่าเราชอบแมวแล้วก็บางท่านให้ล็อกเก็ตทองคำซึ่งเราก็เสียดายอ่ะเราก็เก็บไว้บางทีเขาไม่รู้รายละเอียดของอิสลามแต่เราก็ไม่ทิ้งเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยบริบทของนี้นะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องวัดใจนะระหว่างเรากับศรัทธาที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้านะนั่นก็คืออะไรครับสิ่งที่เป็นวัตถุบางอย่างที่ตามความเชื่อของศาสนาอื่นเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มงคลดังนั้นมันก็มีกระแสเหมือนกันกับนักการเมืองที่เป็นมุสลิมที่บอกว่าเขาสามารถสะสมพวกนี้ได้จเวทได้ผมพูดจเวทแล้วกันนะจเวทได้แต่เขาบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้นับถือไม่ได้บูชาแต่เหมือนกับเป็นของสะสมทั่วไปคราวนี้อิสลามเราเนี่ยพี่น้องจำง่ายๆกฎของมันง่ายมากเลยอะไรที่มันฮารอมในตัวมันก็ห้ามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเอาประโยชน์กับตัวมันเอาประโยชน์กับสิ่งนั้นน่ะไม่ได้หรือครอบครองก็ไม่ได้ก็ให้กำจัดซึ่งอันนี้ผมเป็นคันบ้านของพี่น้องว่าจะไปกำจัดยังไงบางคนเนี่ยย้ายบ้านปรากฏว่าพ่อแม่ตายก็ทิ้งเขาเป็นมุอัลลับนะมารับอิสลามมันก็มีวัตถุบางอย่างที่อะไรที่เป็นมรดกของพ่อแม่เขาก็บอกอย่างนี้ว่าเขาจะเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเอาไปได้ที่เหลือทั้งหมดเขาไม่เอาไปเมื่อไม่เอาไปก็คือการทิ้งนั่นแหละส่วนคนที่เขาเข้ามาทีหลังที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาจะมาหยิบอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ไอ้กรณีนิดนึงว่าเราต้องระวังในสังคมบริบทของเราที่เราอยู่ร่วมกันในพระหุพัฒนธรรมก็คือการที่จะไปเอาบางอย่างไปทุบไปทำลายแน่นอนถ้าอยู่ในประเทศมุสลิมมีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าอยู่ในประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องคิดถึงความรู้สึกของคนต่างศาสนิกด้วยนึกไหมคือฉันบอกกับพี่น้องว่าจะบอกผมจะตอบแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีความหลากเชื่อที่หลากหลายเมื่อเรากระทำบางคนเนี่ยดูเขาเรียกอีหม่านสูงมากเลยทำไงไลฟ์สดตอนขอโทษนะตอนไปทำอย่างนั้นน่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยกลายเป็นการไปดูถูกเหยียดหยามซึ่งอิสลามไม่ให้ไม่อนุญาตแต่ว่าถ้าในคุณทำส่วนตัวของคุณไม่มีปัญหาอะไรสิใช่ไหมแล้วก็มีของขวัญรูปนึงของขวัญอย่างนึงที่ทางโรงเรียนเขาทำให้ก็คือเอารูปเราเนี่ยที่สวมชุดเนี่ยไปใส่กรอบที่งดงามมากเราก็จะทำไงเราจะทิ้งเราก็เสียดายแล้วก็นี่ไงฉันนึกว่าความไว้เอารูปปิดทำผนังไว้แต่ก็ไม่ถึงกับทิ้งอะก็อย่างที่บอกว่าเราคิดว่ามันเราเป็นเจ้าของมันไหมล่ะคิดว่านี่ยังคิดว่าฉันเป็นเจ้าของไหมก็คือมันหมายความว่าคนให้เขาไม่รู้แหละรู้แล้วเขาให้เดียวมาเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ไหมเราต้องคิดว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันแล้วก็แค่นั้นแหละส่วนมันจะวางมันจะทิ้งมันจะยังไงก็ตามนั้นเพราะว่าถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ได้ในอะไรที่มันเป็นของฮารอมเหมือนผมยกตัวอย่างเหล้าก็ได้เอาเหล้าชัดเจนไหมเหล้าสุรามีคนเอาสุรามาให้อาจารย์ละติฟซึ่งไม่มีใครให้หรอกนะฟังนี่ก็นี่ใครมาให้วะมึงไม่มีหรอกยกตัวอย่างเฉยๆสมมติเข้ามาให้เนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธเบื้องต้นต้องปฏิเสธคราวนี้ถ้ามันเป็นของที่รับมาก่อนหน้านั้นล่ะจะทำยังไงฉันก็บอกว่าเราก็ต้องคิดและว่าจะทำยังไงดีให้มันพ้นตัวไปแต่ขายไม่ได้แน่นอนเอาประโยชน์จากมันไม่ได้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเกี่ยวกับน้ำมันหมูไขมันหมู
ไขมันหมูมีคนถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะเอาไขมันหมูเนี่ยมาทาเรือได้ไหมเพราะเรือมันรั่วใช่ไหมก็เอาไขมันเนี่ยมาทาแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะเคลือบหรือเปล่าก็ไม่รู้ทาเรือได้ไหมนบีบอกว่าไม่ได้ฮารอมเมื่อตัวมันฮารอมก็เอามาทาเรือไม่ได้เอามาทาผิวก็ไม่ได้จะเอามาทำเป็นหรือเอามาเป็นน้ำมันจุดตะเกียงได้ไหมน้ำมันจุดตะเกียงได้ไหมไม่ได้เอาไขมันหมูมาทำเป็นเทียนไขจุดก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะฉันก็เลยบอกว่าถ้าอันไหนที่มันฮารอมมันจะฮารอมในการเอามาใช้ประโยชน์ด้วยยกเว้นบางเรื่องเช่นหนังสัตว์ที่ตายอันนี้นบีให้เอามาฟอกและใช้ประโยชน์เพราะหนังมันไม่ได้ฮารอมในการเอามาใช้ประโยชน์แต่เนื้อมันฮารอมกินแต่หมูเนี่ยมันโตทั้งตัวเลยไงฮัจยะหมูมันทั้งตัวเลยเอามาฟอกก็ใช้ไม่ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงนะนิดนึงต้องระวังอันนี้ก็คือการใส่เสื้อผ้ารัดรูปละหมาดเหมือนกับทั่วไปแหละครับผู้หญิงก็ให้ใส่เสื้อแบบหลวมๆนะอย่าไปใส่เสื้อรัดรูปออกนอกบ้านก็ฮารอมใส่ละหมาดก็ไม่ได้เหมือนกันงั้นตะละกงเห็นไหมชุดตะละกงเราเนี่ยมีไหมตะละกงก็เรียกอะไรนะแนบเนื้อไม่มีใครทำมาล่ะมันจะบานเนี่ยแหละแล้วอีกอันหนึ่งใส่ชุดละหมาดที่มีกลิ่นเหม็นอันนี้ระวังชุดละหมาดเราตะละกงเราซักมั่งนะบางคนนี่คว้าออกมาอัลลอฮ์ยังอับมาเลยแล้วก็ต้องเตือนนะสโรงมัสยิดหมวกมัสยิดเนี่ยซักด้วยใครดูแลวันก่อนใครมาละหมาดไม่รู้เราก็หาไอ้ตรงไหนมันเหม็นวะอ๋อสุราไม่ได้ซักหมวกใช่ไหมหมวกกั๊บอะหมวกวะกั๊บอะเพราะไอ้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรรู้ไหมมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหากับคนที่ละหมาดด้วยกันไงไอตอนฉันละหมาดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ไหวจะเหม็นรองเท้าไม่ไหว ก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นเรื่องให้ระวังนะอาจารย์ครับขออนุญาตหนึ่งคำถามพอดีเนื่องจากมีด้านนอกถามมาครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยเรื่องของแอลกอฮอล์ครับอาจารย์ที่อยู่ในน้ำยาบ้วนปากซึ่งมันอาจจะมีโอกาสเล็ดลอดเข้าไปในขณะบ้วนปากเนี่ยมันถือว่าแอลกอฮอล์ชนิดเนี้ยซึ่งพื้นฐานผมไม่แน่ใจว่ามันฮารอมนะครับถ้าที่เราเข้าใจแต่ว่าถ้าอย่างเนี้ยเป็นการใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่าพี่น้องก็ถามมาครับอย่างนี้นะเนี่ยเราตั้งต้นผิดเหมือนกับเรากัดกระดุมนะถ้าเรากัดกระดุมผิดปั๊บทุกอย่างมันจะผิดหมดเราไปเข้าใจว่าสุราเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเราไปแยกก่อนเราบอกเรารู้แล้วสุราฮารอมถูกป่ะนิดเดียวก็ฮารอมคราวนี้ปราดเนี่ยยุมฮุดอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าสุราเป็นนายิสด้วยตัวสุราเนี่ยเป็นนายิสด้วยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ๋อที่มันเมาเพราะมีแอลกอฮอล์ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เมาเราก็เลยไปเอาตัวแอลกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นของฮารอมไปด้วยแต่จริงๆเนี่ยที่มันฮารอมเนี่ยฮารอมที่เหล้าไม่ใช่ฮารอมแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบของเหล้าแต่ถ้าเกิดเป็นแอลกอฮอล์เดียวๆแล้วไม่เกี่ยวกับเหล้าล่ะมันก็ไม่ฮารอมไงด้วยแอลกอฮอล์ทาแผลเนี่ยไม่ฮารอมแอลกอฮอล์เช็ดมือไม่ฮารอมแอลกอฮอล์ที่อยู่ในยาบางอย่างถามว่าไอ้ยาที่เรากินน่ะมันเป็นเหล้ามั้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นยาดองนี่ไม่ใช่นะในยาดองเป็นเหล้าดังนั้นใจเย็นๆว่าพวกเรากัดกระดุมผิดไปบอกว่าเราแยกกันทีละบอกว่าเหล้าฮารอมอันนี้ถูกเหล้าฮารอมถูกแล้วเราก็บอกว่าเหล้าที่มันฮารอมเพราะมันมีแอลกอฮอล์ทำให้เมาแล้วตอนหลังเราก็เลยเอาแอลกอฮอล์นี่แหละมาบอกว่ามันคือสิ่งฮารอมแต่จริงๆเนี่ยที่บอกว่าฮารอมคือเหล้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ถ้าแอลกอฮอล์เอามาใช้ประโยชน์ไม่มีปัญหา
แค่นั้นเองฮันยีนั้นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในนี่ได้อยู่ในนี่อยู่นี่อะไรอะไรล่ะหมูอะไรเนี่ยโลออนหรือน้ำหอมน้ำหอมทำไมเขาต้องใส่แอลกอฮอล์เพราะอะไรเพราะงั้นมันฉีดไม่ออกถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ฉีดไม่ออกหรอกมันเหนียวบางคนก็ใช้น้ำหอมแบบเป็นเหนียวปั๊บไปไงเปื้อนเสื้อเลยแอลกอฮอล์เนี่ยพอฉีดปุ๊บมันก็พ่นออกมานั้นพอเราก็ไปกันเละเลยพอนี้พอแอลกอฮอล์ปั๊บพาร้อนไปหมดจริงๆนะถามก่อนเหล้าปะเนี่ยโคโลนใช้เหล้ามั้ยโอ้ไม่ใช่นะอ๋อโอเคใช้ได้ถามแค่นี้มันใช่เหล้าเปล่าถ้ามันเป็นเหล้าก็คือพารอมแต่ถ้ามันไม่ใช่เหล้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลบางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลเสร็จปั๊บต้องไปล้างน้ำอีกกลัวอะไรกลัวมันพารอมแต่ถ้าเอาเหล้าล้างแผลสิไม่ได้สมมติไปเจอเอาเหล้ามาล้างแผลอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เท่ากับเอานายิสมาทาตัวโอเคนะครับวัลลอฮุอะลัมนะพวกนั้นจะเป็นคล้ายๆยาดองแล้วน่ากลัวเป็นฮารอมพวกนั้นเป็นยาดองอ่ะนั้นน่ะเหล้าแล้วเดี๋ยวเป็นลำยองนะนั่นเหล้ายาดองอ่ะลำยองไงอย่ากินเป็นลำยองนะเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับทุกท่านบารักาตุบิสมิลลาห์พี่น้องวันนี้เราได้รับความรู้ในวิชาฟิกมากมายรวมถึงการตอบปัญหาในสิ่งที่เราข้องใจเราอยากจะรู้แล้วก็เลยต้องถามอาจารย์ดีแล้วล่ะที่เราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็สอบถามอาจารย์ได้วันนี้มีมุสลิมะที่จะมาเข้ารับอิสลามเป็นพี่น้องสปป.ลาวชื่อลีน่านะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สอนกล่าวเข้ารับอิสลามให้นะคะก็เรียนเชิญตรงนี้เลยค่ะมาที่ตรงโต๊ะอาจารย์นี่เลยเดี๋ยวให้อาจารย์สอนกล่าวกะลิมะห์เชิญจะชื่ออะไรครับมีชื่อยังกรรมการลีนานะขั้นตอนในการรับอิสลามเบื้องต้นครั้งแรกเลยก็คือการปฏิญาณตนการปฏิญาณตนนะก็จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นภาษาอาหรับนะครับเดี๋ยวกล่าวตามไม่เป็นไรและก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นความหมายซึ่งความหมายเนี่ยที่จะต้องกล่าวออกมาด้วยเพื่อจะให้เรารับรู้ในสิ่งที่เราปฏิญาณตนออกไปหลังจากนั้นเมื่อปฏิญาณตนแล้วเนี่ยอิสลามจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับต่อไปนี้คือการเรียนรู้หลักปฏิบัติต่างๆนะนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญแต่เบื้องต้นในการที่เราจะเป็นมุสลิมเนี่ยหนึ่งศรัทธาจากหัวใจไม่มีใครไปตรวจสอบใครได้มีระหว่างเรากับอัลลอฮ์พระเจ้าเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้หัวใจเป็นยังไงอันต่อมาเมื่อมาจากหัวใจเสร็จลิ้นกล่าวปฏิญาณตนเมื่อปฏิญาณตนเสร็จต่อมาก็นำสู่การปฏิบัติต่างๆเดี๋ยวกล่าวตามฉันนะอัชฮะดู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 เอาใกล้ๆใหม่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อัชฮะดูอัชฮะดูตัวเชนอัชอัชฮะดูอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่าและฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็น
ป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะก็ขอดุอานะครับให้กับคุณลีน่านะฮะลีนานะฮะนะได้มั่นคงในอิสลามนะขอให้อัลลอฮ์นั้นทำให้อิสลามในตัวของลีน่าเนี่ยเป็นอิสลามที่สมบูรณ์เป็นอิสลามที่มั่นคงในตัวนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คือขอให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณลีน่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆการรับอิสลามไม่ได้หมายความว่าเมื่อกล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วเนี่ยคุณลีน่าจะสบายทั้งหมดไม่ใช่ต่อไปนี้บททดสอบต่างๆจะถาโถมเข้ามาเราต้องมั่นคงในอีหม่านของเราไม่ว่าจะเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะตอนนี้เราได้ก้าวสู่นะครับศาสนาที่เที่ยงแท้และถูกต้องแล้วนะครับจ้ะบารอกัลลอฮุลากีฟีมาลิกีวะอะฮลิกีขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาความจำเริญให้กับคุณลีน่าครับอัลลอฮุมะอามีน